1ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะก็ต้องบอกได้ว่าโอกาสนี้ในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนแล้วก็บริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดก็เริ่มที่จะอุ่นเครื่องกันหลายๆเจ้าและอีกเจ้าหนึ่งนะคะนั่นก็คือบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะหรือว่าตัวย่อที่จะเข้ามาเทรด SSP นั่นเองนะคะเราไปพูดคุยนะคะเรื่องราวเหล่านี้กับบริษัท SSP กับคุณวรุษธันมาวรานุคุปนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหุ้น SSP นะคะหรือว่าคุณก๊อฟนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟสวัสดีครับคุณครับค่ะมาได้จังหวะดีนะครับเป็นไงมองภาพตลาดหุ้นไทยกำลังครึกครื้นกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไทมิ่งที่ค่อนข้างดีครับดีใจด้วยนะที่เข้ามาระดมทุนตอนที่ตลาดกำลังไปแบบนี้นะครับอ่ะถ้างั้นแนะนำข้อมูลธุรกิจของบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า SSP ให้กับนักลงทุนได้รู้จักนะเป็นบริษัททางด้านไหนอย่างไรนะคะจริงแล้วบริษัท SSP นี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับค่ะซึ่งเราก็มีทาร์เก็ตไว้ว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีให้ได้ถึง200เมกะวัตต์ค่ะซึ่งโครงการแรกของเรานะครับก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วก็เริ่มขายไฟในปี2558นะครับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับติดตั้ง52เมกะวัตต์นะครับในอยู่ในโปรแกรม Adder 6.50 ได้ราคาอยู่ข้างบนอยู่นะครับ6.50 ครับอันนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมคะขายไฟแล้วนะครับขายไฟแล้วเมื่อต้นปีในกุมภาปี2558อันนี้เป็นสัญญากี่ปีนะAfter 10ปีนะครับแต่ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยโรตลอดทุก5ปีทุก5ปีใช่ครับก็โรไปเรื่อยๆอืมค่ะค่ะก็เป็นเค้าเรียกสัญญา10ปีครับตัว Adder 10ปี Adder 10ปีนะคะค่ะตัวนี้โครงการอยู่ที่ไหนนะคะตัวที่เรามีอยู่แล้วที่อยู่ที่โคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับสุดท้ายทำไมไปจังหวัดลพบุรีกันนะที่พี่เห็นจริงๆแล้วก็คงมาดูเรื่องของค่าแสงนะครับที่แสงค่อนข้างดีแรงที่นู่นเหรอใช่ครับแล้วก็เรื่องการเดินทางจากกรุงเทพไปลพบุรีก็ไม่ได้ไกลค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของธุรกิจหุ้น SSP นะคะซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและก็จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะฮะก็นอกจากนี้เองตัว SSP นะฮะนอกจากมีตัวที่ลพบุรีแล้วยังมี projection ที่ไหนบ้างคะผมขออนุญาตแบ่งเป็น2 category นะครับก็คืออย่างเบื้องต้นเนี่ยในประเทศไทยเรานะครับนอกจาก40ตัว40เมกะวัตต์นี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีก3โครงการด้วยกันนะครับโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์ม5เมกะวัตต์ที่ได้อัตรา feed in tariff ที่ 4.12 นะตลอดอายุเวลา25ปีนะครับอีก2โครงการที่เหลือเป็นต้องเรียกว่าเป็นโครงการโซล่าบนหลังคาบ้านหรือโซล่ารูฟท็อปนะครับจำนวนการไปติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 1.3 เมกะวัตต์นะฮะในแคตตาล็อกที่2ของเราเนี่ยเราก็ได้เข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่นนะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรามีอยู่โครงการที่อยู่ภายใต้การก่อสร้างแล้วก็พัฒนาอยู่ทั้งหมด5โครงการค่ะครับก็โครงการแรกก็จะอยู่ที่ฮอกไกโดนะครับโปรเจกต์ฮิตากะ21เมกะวัตต์นะค่ะนี่เริ่มก่อสร้างไปแล้วใช่ไหมเริ่มก่อสร้างไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็ก่อสร้างไปได้มากกว่า 84% แล้วอ๋อจะเสร็จเมื่อไหร่ฮะเราคาดว่าภายในไตรมาส1ปีหน้า2561นี้ครับจะขายไฟได้อุ้ยเหรอปีหน้าเลยเหรอแล้วก็รับรู้รายได้มาเลยใช่ไหมใช่ครับรับรู้รายได้เลยครับโอ้ตัวนี้มูลค่าโครงการเท่าไหร่ฮะมูลค่าโครงการเนี่ยตกอยู่ประมาณ 7,800 ล้านเยนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักบาทประมาณ 4-5,000 ล้านบาทอ๋อเหรอเราลงทุนไปแล้วเหรอตัวนี้ใช่ครับโอ้ใหญ่นะเนี่ยครับก็โครงการนี้เราได้เป็นโครงการที่เรียกว่าลงทุนโดยแบบโปรเจกต์ไฟแนนซ์ด้วยนะครับก็คือมีเงินสถาบันการเงินจากญี่ปุ่นก็ให้เงินกู้เราถึง 80% เนาะแล้วเราใช้โนว์ฮาวเข้าไปก็เราก็ได้เข้าไปศึกษาก่อนเบื้องต้นแล้วก็เข้าไปศึกษาการลงทุนในญี่ปุ่นเป็นยังไงมีออปชั่นในการทำลงทุนยังไงบ้างแล้วเราก็ได้เข้าไปรู้จักกับทางโลคอลพาร์ทเนอร์ผ่านจากที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคอะไรต่างๆแล้วเราก็ช่วยกันพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาแล้วโปรเจคชั่นญี่ปุ่นนี้
อีกจำนวนกี่โครงการนะนี่โครงการแรกนะครับแล้วมีอีก4โครงการอีก4ใช่ครับมีอีก4โครงการค่ะโครงการแรกเนี่ยได้40เยนนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยออกมาคือ12บาทแอดเดอร์เขาเลยนะใช่ครับฟีดอินทาริฟนะฮะฟีดอินทาริฟพี่ก็ติดแอดเดอร์ค่ะอีกอายุสัญญา20ปีครับผมอีก4โครงการที่เหลือเนี่ยก็จะได้ฟีดอินทาริฟที่36เยนค่ะนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทออกมาก็อยู่ประมาณที่10ถึง11บาทค่ะนะครับก็รวมทั้งหมดในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก90 93เมกะวัตต์นะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่แล้วอยู่ขั้นตอนพัฒนาอยู่รวมประมาณนี้ใช่ไหมฮะครับของญี่ปุ่นก็แต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นไปครับผม90กว่าเมกะวัตต์ที่ญี่ปุ่นอายุสัญญา20ปี20ปีครับโอ้ SSP นี้มีธุรกิจเยอะนะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ไหนอีกไหมฮะที่ญี่ปุ่นณตอนนี้ที่เราได้ยื่นนำเสนอในส่วนของไฟลิ่งเอาไว้นะก็อยู่ที่ประมาณไซส์นี้เปิดเผยแค่นี้ก่อนใช่ครับค่ะ ก็หมายความว่าของ SSP มีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศและสัดส่วนที่ไหนใหญ่กว่ากันณตอนนี้จะเป็นที่ญี่ปุ่นที่จะเยอะกว่าอ๋อเหรอนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยถ้าดูไซซิ่งก็ประมาณ90เมกนะฮะถ้าเมืองไทยเนี่ยดูแล้วทั้งหมดเนี่ยผมมองเป็นกำลังการผลิตติดตั้งนะฮะก็ประมาณสัก60นะครับเมกะวัตต์ใช่ครับที่เรามีทั้ง COD แล้วแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่โอ้นี่มาอย่างไรคะเนี่ย SFP มาแล้วก็บุกเลยไปนอกประเทศนอกต่างประเทศเลยนะฮะแล้วจริงๆแล้วตัว SFP นี่ก็ทำธุรกิจมาคือเบื้องต้นเนี่ย SFP เราก่อตั้งเพื่อที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนทีนี้เนี่ยเราก็มามองเห็นในตอนที่รัฐบาลมีการส่งเสริมครับให้เอกชนเข้ามาทำพลังงานทดแทนในสมัยช่วงแอดเดอร์6บาท50ค่ะแล้วก็แอพพลายเข้ามาแล้วก็ได้ถึงตัวสัมปทานตัวนี้แล้วเราเริ่มพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมานะครับตั้งมากี่ปีนะบริษัทบริษัทเนี่ยจริงๆตั้งเมื่อปี2010นะครับแต่ส่วนตัวผมเองนี่ผมตั้งแต่จบมาก็เริ่มทำพลังงานแล้วครับเกิดมาเพื่อมาทำงานพลังงานเลยก็สนุกดีครับก็จริงๆแล้วคุณก๊อฟก็จบทางด้านไฟฟ้ามาโดยตรงครับปริญญาตรีผมจบที่ประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยเพอร์ดูยูนิเวอร์ซิตี้จบทางวิศวะไฟฟ้าแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์นะครับเป็นคณะการเงิน Banking Finance เก่งเนาะก็ค่อยๆพัฒนาไปครับอายุตอนนี้ก็คือปีนี้35ครับโอ้ยังไปอีกไกลนะน้องโอ้โหนะฮะครับนั่นก็ข้อมูลอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องในเรื่องราวของการระดมทุนเนาะฉายภาพธุรกิจของ SSP ให้นักลงทุนได้รู้จักแล้วล่ะครับว่าแนวโน้มธุรกิจของเขาก็มาจากญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แล้วล่ะตอนนี้อ่ะแล้วมาระดมทุนยังไงเป้าหมายตอนนี้จะเอาหุ้นมากระจายเท่าไหร่คือต้องเรียนว่าเราออฟเฟอร์ไปนะครับอยู่ที่ประมาณ276ล้าน3แสนกว่าหุ้นนะครับตัวเลข to be exact เนี่ยก็อาจจะต้องดูหนังสือชี้ชวนครับต้องขออภัยเนี่ยพี่เห็นแล้วล่ะหนังสือชี้ชวนครับแต่ให้ก็พูดเองค่ะทั้งทุนอ่ะก็ตอนนี้ก็มีทุนจดทะเบียนแล้ว900กว่าล้านเนาะครับแบ่งเป็นหุ้น3มันก็จำนวน922ล้านหุ้นครับมูลค่าพา1บาทตอนนี้ราคา IPO เราอยู่ที่ 7.7 อ๋อระบุราคา IPO มาแล้วเนาะครับ 7.7 บาทครับแล้วก็กระจายทั้งหมดคือก็รวมทั้งหมดเนี่ยในส่วนทั้งหมดก็ฟรีโฟลด์เราอยู่ที่ประมาณ 25% กับหุ้นเก่าอีก 5% นะครับเพื่อเพิ่ม liquidity ในมาร์เก็ตนะครับเห็นอยู่276ล้านหุ้นครับก็เราก็ผ่านการโรดโชว์มาเรียบร้อยแล้วเราเพิ่งจะเคาะราคากันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง7บาทกว่าครับเขาเรียกว่ามินิมัมแม็กซิมัมของการนำเสนอมาราคาประมาณเท่าไหร่ต้องเรียนว่าราคานี้เนี่ยเราเริ่มจากการบู๊บิลดิ้งจากทางสถาบันนะครับทางสถาบันนักลงทุนเนี่ยก็บุกเข้ามาได้คือเราพอใจอย่างมากครับก็คือคิดว่าเป็นราคาที่แฟร์10เท่าตัวของการออฟเฟอริ่งนะครับ
พอใจอ่ะ7บาทจริงๆเราอยากได้เท่าไหร่จริงๆผมคิดว่าเราก็ดูตามความเหมาะสมผู้ซื้อผู้ขายแล้วเราก็มองถึงลองเทอมของตัวหุ้นในตลาดของเราอ๋อ7บาท70สตางค์ก็พอใจเนาะได้ตังค์ไปเท่าไหร่รอบเนี้ยก็ถ้ารวมทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนี่ก็ประมาณ 2,100 กว่าล้านบาทกว่าล้านบาทก็ได้เยอะนะครับได้เยอะมั้ยล่ะก็ถือว่าพอใจคือบางส่วนประมาณ 5% ของ offering ก็จะไปอยู่ที่ทางผู้ถือหุ้นเก่านะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เข้าบริษัทก็มากกว่าพันล้านบาทที่จะเข้ามาไอ้เงินนี้ก็เอาไปเคลียร์หนี้ป่ะก็หลังอันนี้หลังเคลียร์หนี้แล้วอ๋อหลังเคลียร์หนี้นะครับงั้นในสถานะการเงินเราก็จะดีขึ้นนะครับจากตอนนี้เรามี DE อยู่ที่ประมาณ 2.7 ค่ะนะครับหลังจากเรา IPO แล้วนะครับด้วยราคา 7.7 เนี่ยDE เราจะอยู่ประมาณ 1.3 ครับซึ่งเงินที่เราไปลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่ามันเพียงพอกับการพัฒนา5โครงการในญี่ปุ่นแล้วนะฮะอันนี้เราก็มองว่าจะเป็นอันนี้ก็คงเป็นตัวส่วนช่วยในการที่จะพัฒนาโครงการอื่นๆต่อไปของเราในอนาคตรองรับใช่ไหมฮะเงินที่มาระดมทุนในรอบนี้นะฮะครับค่ะนั่นก็ลงทุนไม่รู้ใครได้ไปบ้างต้องเป็นลูกค้าโบกไหนใครเป็นลีดล่ะฮะทางลีดเราก็คือทางวลกสิกรครับมหาชนค่ะแล้วก็จะมีอีกทางที่เหลืออีกประมาณ5บลนะครับก็จะมีทางFinanciers Sylas บล Financiers Sylas ทางบล SCB นะครับแล้วก็มีทางบลธนชาติค่ะมหาชนบกใหญ่หมดเลยเนาะแล้วก็มีทาง Trinity แล้วก็ทาง Tisco นะครับมันก็จริงๆแล้วนักทุนที่ซื้อหุ้นก็ต้องไปอ่านไฟลิ่งมาให้ครบแล้วล่ะว่าหุ้นเนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไง7บาท70ครับค่ะอ่ะก็ในส่วนของตัวธุรกิจเองเนี่ยเท่าที่พี่ดูในไฟลิ่งนะเขาก็บอกว่าการเอาบริษัท SSP เข้ามาระดมทุนในตลาดเพื่อรองรับในธุรกิจทั้งในเรื่องราวของการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เรื่องราวของทางด้านไอ้พลังงานหมุนเวียนอื่นๆเนาะมีมั้ยตอนนี้ตอนนี้เราก็ศึกษาความเป็นไปได้อยู่นะครับ ก็เราก็ต้องเรียกว่าเราทาร์เก็ตไว้ว่าเราจะเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในอนาคตนะครับซึ่งเราคงไม่ได้มองแค่โซล่าอย่างเดียวนะซึ่งพลังงานทดแทนก็จะมีทั้งชีวมวลพลังงานลมพลังงานขยะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เราศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการประเภทต่อไปค่ะค่ะเห็นมิเจ้าใหญ่เขาจะมาวินเอเนจีด้วยเนาะอันนั้นก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันเขาคงจะตามเรามามั้งเนาะครับแล้วเขาก่อนแต่เขาเป็นไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยพี่ก็เห็นละดีแล้วแหละเข้ามาก่อนนะเอาตังค์ไว้ก่อนนะฮะค่ะอ่ะนักทุนค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะฮะซึ่งคุณวรุษเองนะหรือคุณก๊อฟเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไหมทางด้านเรื่องธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคือต้องเรียนนี้ครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่จบมานะครับจากการศึกษามาปริญญาตรีก็ได้เข้ามาทำงานในบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่มากบริษัท China Light Power CLP Group ชื่อบริษัทอะไรนะ CLP Group CLP Group ก็คือเป็นบริษัทเหมือนทางด้านคล้ายๆบริษัท Ecoแต่เป็นบริษัทไฟฟ้าใหญ่ที่ฮ่องกงนะครับซึ่งที่ฮ่องกงก็มีอยู่2บริษัทใหญ่ก็จะเป็นบริษัท CLP ที่ใหญ่ที่สุดก็ทำทางด้านก็คือทำทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเหรอพลังงานในเชิงของทุกรูปแบบนะก็จะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาตินะฮะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะพลังงานลมนะครับชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เราไปทำอะไรให้เขาตรงนั้นก็ณตอนนั้นผมเข้ามาก็ได้เข้ามาดูในเรื่องการซื้อขายตัวโรงไฟฟ้า BLCP ค่ะนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราได้ขายไปให้กับทาง Eco ภายใต้ CLP Eco ไทยอ่ะใช่ครับโอ้ครับแล้วต่อมาก็ได้มีโอกาสได้ดูเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะฮะที่ตอนนั้นในปี 2010-2011 ก่อนที่เป็นเหมือนตัวแทนประเทศไทยของประเทศจีนที่เข้ามาตอนนั้นประเทศไทยก็มีความศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อสมัยปี 2010-2011 นะประจวบกับว่าเราได้มีโอกาสได้เข้ามาทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนั้นก็ได้จับตรงนี้เลยเนาะก็เลยได้เข้ามาดูตรงนี้ครับได้เข้าใจก็ถือว่ามีประสบการณ์มาโดยตลอดนะก็ต้องเรียนว่าเราไม่ใช่ SSP ไม่ใช่บริษัทที่ไม่มีทีมผู้บริหารไม่ได้มีความเข้าใจตรงนี้นะเรามีทีมบริหารและทีมงานนะต้องเน้นว่ามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอยู่แล้วนะครับค่ะ
โอ้อะนี่ก็ไม่ได้นั้นเลยนะแล้วก็ตั้งใจจะเอา SSP เป็นผู้นำทางด้านการตลาดด้านไหนเรามองในเชิงของพลังงานหมุนเวียนหมุนเวียนนะครับก็เตรียมพร้อมเลยใช่ไหมฮะครับโอ้โอ้อะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณก๊อฟนะจริงๆแล้วก็เก่งนะจบวิศวะไฟฟ้าครับมาด้วยแล้วก็จบการเงินมาด้วยแล้วถ้าพี่ซื้อหุ้น SSP ไว้นี่พี่ซื้อในลักษณะไหนเป็นหุ้นแบบไหนก็ณตอนนี้ก็ในส่วนของก็คงต้องดูตอนนี้เขาเริ่มมีการจองซื้อหุ้นแล้วนะครับวันนี้นะถ้าพี่ได้มาจนถึงวันที่20จะไม่ได้หรอกพูดอ่ำไว้ก่อนแล้ว จองซื้อครับจองซื้อถ้าพี่มีสิทธิ์ซื้อแล้วก็มีหุ้น S&P เก็บไว้เนี่ยควรที่จะเป็นหุ้นเก็บไว้แบบไหนคะคือเรามองระยะยาวนะครับก็เรามีการมองลงทุนระยะยาวมากกว่า3ปีนะครับทาร์เก็ตที่เราเซตไว้เนี่ยใน3ปีข้างหน้า200เนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามันเป็นทาร์เก็ตที่เราจะต้องได้คืออันนี้ผมอยากเรียนว่าเราเป็นบริษัทที่มองแล้วเราต้องทำได้จริงๆนะฮะว่าทาร์เก็ตที่เราเซตไว้เราต้องไปถึงได้แล้วเราก็จะค่อยๆประกาศว่าเราจะไปยังไงต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าพี่ได้จองก็ถือจองไว้เลยหรอครับไปให้บ้างนะครับมีเปล่าเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นหุ้นไฟฟ้าเพราะจริงๆแล้วเท่าที่มีการมองนะเขาบอกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยเหมาะลงทุนยาวครับถ้าซื้อหุ้น SSP ก็ต้องลงทุนยาวครับแล้วก็รออีกกันอีก3ปีครับจริงๆแล้วอยากให้มองยาวยาวมากเลยครับเพราะว่าแผนที่เรามองเนี่ยก็คือที่เรามองคือ3ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีแน่นอนนะครับเราเชื่อมั่นว่าเราเดลิเวอร์ได้ทำได้ด้วยได้นะครับพอหลังจาก3ปีแล้วให้พี่ยาวไปถึงไหนป่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยู่แล้วนะครับพี่ซึ่งไม่ต่ำกว่า 40% ของต้องเรียนอย่างนี้ฮะเราก็คงไม่ใช่ว่าหุ้นลงไฟฟ้าไม่จ่ายเงินปันผลไม่ได้ต้องจ่ายใช่ต้องจ่ายครับต้องจ่ายเดี๋ยวเสียชื่อกลุ่มทั้งหมดครับ40% เลยนะครับแล้วก็3ปีโปรเจคชั่น200เมกะวัตต์อีก3ปีข้างหน้าก็ต้องดูฝีมือคุณเนาะก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่าในอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยเราค่อนข้างถูกนำโดยนะฮะต้องเรียกว่านำโดยต้องเรียกนโยบายภาครัฐเป็นหลักอ๋อแล้วมองยังไงนโยบายรัฐตอนนี้ก็ผมต้องเรียนว่าในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเราเป็นผู้นำจริงๆนะในภูมิภาคอาเซียนในยุคนี้เลยหรอใช่ครับต้องเรียนเลยว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มโดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะเพราะว่ามูลค่าการลงทุนณตอนนั้นแพงมากนะครับการได้นำเสนอของทางภาครัฐในเชิงของแอดเดอร์เข้ามีส่วนช่วยให้โครงการมันเดินไปได้นะล่าสุดเราก็เริ่มเห็นประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนจากแอดเดอร์เป็น FIT เหมือนกันเพราะว่ามูลค่าการลงทุนมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ make sense นะครับที่ตัวการสนับสนุนก็ต้องลดลงตามมูลค่าการลงทุนที่ลดลงนะครับล่าสุดเราก็เห็นอินโดเริ่มมีประกาศใช่พี่เห็นมีพวกทั่วประเทศพวกลาลีอะไรไปหมดครับผมแล้วก็มีที่เวียดนามเวียดนามบีกริมครับทางซูเปอร์เองเราก็เข้าไปลงทุนใช่ครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าทุกอย่างก็คงดูความชัดเจนมากขึ้นมากกว่านี้ในเชิงของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนก็มีโอกาสแบบเยอะขึ้นเยอะๆขึ้นครับเรามองว่าธุรกิจนะฮะในเชิงของพลังงานตอนนี้โลกมันเปลี่ยนทุกอย่างต้องเรียกว่าเราอยู่ใน disruptive ที่จะใช้คำว่าที่คนพูดกันเยอะๆฮะจริงๆแล้วพลังงานทดแทนเป็นการ disrupt ของตัว conventional พลังงานสถานฐานนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากการพึ่งพาทางด้านโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ในส่วนของพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราอย่างเดียวตอนนี้ทั้งในอาเซียนเรามองในกรอบอาเซียนนะอาเซียนก็เริ่มที่จะมีการสนับสนุนพลังงานทดแทนออกมาอย่างเยอะมากนี่เป็นวิชั่นการมองของคุณเลยแนวทางเนี้ยผมคิดว่าก็จริงๆแล้วเรามองคือตัวผมเองนะฮะด้วยความที่ว่าเราสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมานะครับต้องเรียกว่าเรามองว่าบริษัทเนี้ยมันต้องอยู่ต่อไปเรื่อยมัน
ถ้าถามว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทไหมไม่ใช่เราต้องมองว่าเจเนอเรชันต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยมันต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองถึงอนาคตที่ตอนนี้กำลังเป็นก็เดี๋ยวจะมี energy storage แบตเตอรี่เข้ามาใช่ที่ EA ก็ลงไปเนาะแล้วก็ตัวบริษัทใหญ่ๆหลายเจ้าเหมือนกันครับซึ่งผมว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่อยู่ในจุดเปลี่ยนเลยนะตอนนี้จับได้ก็ไปอีกไกลเนาะครับแล้วความฝันในชีวิตคุณคืออะไรส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะเห็นบริษัทเนี่ยไปประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอะไรล่ะคือความสำเร็จคือมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับผมเรียนว่าตัวผมเองทำงานเนี่ยมองถึงว่าเจเนอเรชั่นต่อๆไปที่จะเข้ามามันต้องสานต่อตรงนี้ไปได้เรื่อยๆคิดได้ก่อนนะเนี่ยเราต้องสร้างฐานที่มันมั่นคงตอนนี้อันนี้คือมุมมองตรงคอนเซอร์เวทีฟดีมากน้องสร้างฐานสร้างอะไรไปกันนะนี่คือฝันของตัวเองอ่ะใช่ครับมองในบริษัทนี้คือเรามองคือเราโตมากับบริษัทนี้คือเราสร้างมันมากับมือเราก็มองเห็นมันเหมือนเป็นลูกเราต้องเรียนว่าอย่างมีลูกมียังล่ะมีแล้วครับโอเคงั้นพี่ไปใหญ่เนี่ยตัวลพบุรีเราเนี่ยครับ40เมกะวัตต์เนี่ยทางทีมผู้บริหารก็เป็นยุคนั้นเราเริ่มทำแค่ 4-5 คนแล้วเราก็ดูในรายละเอียดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเริ่มก่อสร้างพัฒนาจนกระทั่งมันขายไฟคุณมรุษนี่ท่าทางแบบนิ่งแล้วก็มีความตั้งใจมากเลยนะในวิธีการนะครับแล้วการที่เอาหุ้นเข้ามาระดมทุนในตลาดตรงนี้ตัวของคุณเองมีประสบการณ์เรื่องหุ้นด้วยหรือเปล่าต้องเรียนตามตรงของผมไม่มีเอาแล้วคุณจบการเงินมาได้ไงก็จริงๆแล้วผมไปเรียนไฟแนนซ์นะครับในส่วนของคือเรามองว่าการเข้าตลาดเนี่ยมันจะเป็นการช่วยซัพพอร์ตยกบริษัทให้ไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับแต่คนที่เข้าสู่วงการตลาดหุ้นมันก็ต้องให้ราคาหุ้นเขาแบบดูดีมีสภาพคล่องอะไรเงี้ยครับคุณไม่เคยมีประสบการณ์เลยหรอคือผมก็เรียนตามตรงนะฮะก็ซื้อหุ้นลงทุนหุ้นโดยปกติแต่ตัวใจหมดเลยคิดว่าแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยซื้อหุ้นเลยผมซื้อนะฮะซื้อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปดูถึงเทคนิคอลแบบต้องเรียนอย่างนี้นะวิธีเลือกซื้อหุ้นของเราเป็นลักษณะไหนฮะคือผมต้องเรียนว่าเราตัวผมเองเนี่ยคงดูในส่วนของหุ้นที่มีโกรธมีการเติบโตนะครับเราเชื่อมั่นในตัวบริษัทแล้วไปเข้าไปศึกษาว่าบริษัทเนี่ยเขามีแผนการลงทุนยังไงแล้วก็ได้คุยกับได้อ่านบทสัมภาษณ์ผู้บริหารอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมอาจจะเป็นอีกสไตล์ที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ถ้าไม่ดูเทคนิคอลนะฮะไม่เป็นไรพื้นฐานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาเรียก VI ไง Investor Value อะไรเงี้ยคุณก็น่าจะเป็นในกลุ่มนี้มั้งครับก็ต้องเรียนว่าในตัวเสริมสร้างเองเนี่ยเราเองในฐานะผู้บริหารแล้วก็มีหน้าที่ที่ควรที่จะ deliver หรือส่งให้โปรเจกต์เนี่ยมันขึ้นตามที่เราได้ประกาศเอาไว้ป่าวพี่ถามตัวคุณเองอะอันนี้คุยไปหมดแล้วไอ้เสถียรไอ้ตัวเรื่องการวิธีการลงทุนของคุณก็คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมครับคืออาจจะเป็นคือผมมามองจากตัวบริษัทเป็นหลักนะฮะแล้วก็มันอาจจะด้วยส่วนตัวเราไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลงทุนอะไรที่มันชัวร์และได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วมีหุ้นอะไรอยู่ในพอร์ตชัวร์แล้วบ้างผมต้องเรียนอย่างแรกเลย EA ผมมีผมต้องอยู่ในวงการถูกต้องแล้วเป็นคำตอบที่ถูกแล้วก็ถือมาตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุ้มไหมเข้ามาตั้ง40แล้วนะผมว่าดีครับแล้วยังถือเขาต่อไหมฮะยังถือต่อไปครับค่ะแล้วมีหุ้นประเภทการลงทุนหุ้นประเภทอื่นๆไหมฮะก็เรียนตามตรงผมมาจากพลังงานแล้วก็จะเข้าใจในเชิงของพลังงานนะครับถ้าผมพูดอินดีเทลนี่เดี๋ยวผมก็จะให้ข้อมูลที่ผิดไปนะฮะพี่ก็อยากทราบถึงเขาเรียกว่าวิวของคนที่อยู่ในแวดวงพวกนี้มีวิธีการลงทุนแบบไหนมีวิธีการอย่างไรอะไรเนี่ยพลังงานก็ EA แล้วก็กลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆแล้วฮะก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ต้องเรียนตามตรงได้ก็พี่เห็นคุณเก่งมากเลยคุณวรุษแหมไม่หรอกครับน่ะเผื่อได้ไอเดียจากคุณไปบ้างเป็นเคล็ดลับอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ฝากนักทุนไว้สำหรับเรื่องตัว SSB แล้วตอนนี้เองเขาบอกว่าพวกพลังงานทดแทนก็
พากันมาทำกันพรึบพรึบพรึบเลยมากมายหลายบริษัทเลยและพวกนี้ไม่มีความเสี่ยงเลยหรอคือทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะต้องเรียนอย่างนี้อันที่สองคือก็คงต้องเข้าไปดูว่าแต่ละโครงการจับต้องได้หรือเปล่าจริงไม่จริงใช่ไหมจริงไม่จริงไม่ใช่มาโปรโมทมีพันสองพันเมกะวัตต์อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันก็คงจะสะท้อนอยู่ในงบการเงินนะฮะแล้วก็เรื่องของการขอดูพื้นที่ไซต์วิสิตเมื่อบริษัททางนักลงทุนสนใจจะเข้าไปดูว่าบริษัทมีจริงไหมโรงไฟฟ้าเป็นยังไงแล้วก็ตามไปเพราะพี่เห็นเยอะมากเดี๋ยวก็บริษัทนั้นก็จะเปลี่ยนธุรกิจทำพลังงานเดี๋ยวบริษัทนี้จะเปลี่ยนธุรกิจพลังงานพี่ก็ไม่รู้แต่ละตัวแต่ละตัวมันออกมาแล้วมันจะคุ้มกันหรือเปล่าครับก็คงต้องดูแต่ละบริษัทไปค่ะอ่ะก็ฝากนักทุนนะคะในเรื่องราวของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยนะฮะนั่นก็คือ SSP นั่นเองค่ะครับแล้วก็ต้องดูฝีมือคุณก๊อฟครับก็ทำเต็มที่ครับค่ะเดี๋ยวก็ฝากนักทุนกันไว้นะคะก็ติดตามในเรื่องราวของFirst Day Trade ครับระบุวันอะไรวันที่27ครับ27กันยายนนะช่วงปลายเดือนเนาะครับผมมาตอนนั้นจังหวะดีหรือเปล่านะฮะครับเดี๋ยวติดตามกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะดิฉันแล้วก็คุณวรุษธรรมาวรานุคุปประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดหรือว่าSSP ค่ะลาคุณผู้ฟังนักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ